ถึงแล้วนะคะสำหรับกลุ่มสาระที่2ของเราซึ่งเป็นกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีในสาขาวิชาคหกรรมเบื้องต้นค่ะค่ะสำหรับคหกรรมนี่ก็ที่เป็นการแกะสลักทำขนมเห็ดของหวานเห็ดกระเพราเป็นการฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้ทำเกี่ยวกับงานบ้านเพื่อจะได้ช่วยพ่อแม่ทำเป็นอาชีพสิ่งอะไรค่ะค่ะถ้าอยากรู้ว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะเข้ากับมาเบิ่งกันเลยนะคะการแกะสลักแตงโมนะคะดีว่าจะเป็นจังไดนั้นแบบนี้กันเลยมีมือของเราเรียบไปแล้วนะคะเอามาสิมาเบิ่งงานต่อไปคือการทำอาหารค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะตอบเลยค่ะขออนุญาตนะคะกินแบบนี้หรือกินกับอะไรเอ่ยน้ำอาจารย์ค่ะนี่มิสวาน้ำอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาจิ้มดูนะคะว่าอร่อยขนาดไหนขออนุญาตนะคะเจ็บร้ายค่ะขบวนจังเลยขอบคุณน้องๆนะคะมาค่ะค่ะทุกท่านคงจะเห็นกันแล้วนะคะเกี่ยวกับผลงานการแกะสลักและการทำขนมของน้องๆโรงเรียนสุขาเราเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องๆกันนะคะว่าน้องๆได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้บ้างคะน้องเลยค่ะก็ได้รู้จักการทำอาหารประโยชน์ที่ให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ได้อย่างบ้างนะคะครับก็ในการทำกิจกรรมของเด็กน้อยนะครับก็ที่ได้ทำพื้นฐานของการแกะสลักงานบ้านงานปีนในหลายๆด่านของการแกะสลักด้วยงานค่ะกรรมศาสตร์